กราบนิมนต์พระอาจารย์พระมหามังกรกตปุญโญรองเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ให้ความเมตตาพิจารณาภาพไตรปัจฉิมบังสกุลกราบนิมนต์ครับในการนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้วางดอกไม้จันทร์และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าหลวงพ่อพระอาจารย์ให้ความเมตตาโปรดดวงวิญญาณด้วยการวางดอกไม้จันทร์ครับก็สองข้างทางนะครับบนออกทางซ้ายทางขวานะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านสองแถวครับสองแถวออกสองข้างทางครับบทกลอนต่อไปนี้เป็นบทกลอนที่ทางลูกๆมีความรักมีความไว้อาลัยแด่คุณแม่ลงเป็นอะไรพิธีอะไรอ่ะอันนี้เขาแจกทานครับโปรยทานใช่ไหมโปรยทานนะคะเอาเล็กตะก้าไปจุ่มกระบองไอ้ทั่วถึงเลยมาทำการขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณของแม่ตะมิดนะตัวเยอะมากนะคะรู้สึกว่าโตไปตัวจุ้งตัวจุ้งนะคะนะตัวของจุ๊บไม่ไม่พูดบ้านพูดแม่เราจุ้งอีกก้อนบ้านพูดคูนะคะข้าวเล็กนะข้าวเล็กหน่อยข้าวเล็กมามันเต้นนะไม่ได้เก็บครับจะบานนะทำอะไรคะจะให้เงินพี่ชายพี่พมรโอ้นี่บานเทียงเลยเนี่ยคือที่มันบานเทียงเลยพี่ชายเลยแหกเต้นนะนะคุณยายคลาสรับตำแหน่งคณะกรรมการนุ๊กอีกพี่งานบ่อตรงนี้กรรมการเยอะอยู่คุณเองสำหรับทุกคนทุกท่านนะครับที่นะคะในงานศพของรับการโปรยทานแล้วถ้าเจอฉลาดต้นขายได้แม่เด้ออยากแต่งให้แม่เด้อพิธีส่งดวงวิญญาณแม่ตำมิตรอันนี้เป็นเพลงของบ้านโคกโคนที่เป็นเพลงจังหวัดศรีสะเกษก็จะส่งเพื่อที่จะบอกว่าคนเราตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้อันนี้เป็นปราสาทโรงที่เราสร้างให้แม่นิดไว้ใช้ในจดถ่ายหน้านะคะลูกหลานช่วยกันสร้างและกำลังจะเริ่มส่งดวงวิญญาณของคุณแม่ตะมิดทุกคนก็ต้องตรงนะคะเอาอะไรไปได้เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากวันดีของเราที่จะติดตัวไปแม้กระทั่งล่างแล้วก็ประสาทหลังนี้ก็จะมอดไหม้ไปกับร่างของแม่ตะมิดนะคะ
ทำให้เราไม่อยากทำบาปไม่อยากเห็นตัวอยากจะทำแต่สิ่งดีไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็จะให้ดูภูมิของชาวบ้านโคกโพนอำเภอภูขันจังหวัดศรีสะเกษประเพณีเป็นแบบนี้นะคะการชาวนาผิดล่าแม่ประมิตรด้วยประสาทหลังสวยงามที่พี่ฐานสร้างให้ครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในเสียงสวรรค์เป็นความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นะคะตายหาแล้วกูตกใจไปแล้วนะคะพิธีส่งดวงวิญญาณแม่ท่านลึกนะคะท่านได้ดูที่รู้นะคะเราจะเห็นประเพณีแบบนี้ไม่ได้แปลกนะคะเป็นความเชื่อถือของชาวบ้านโคกโพนนะคะไปแล้วนะคะจากปราสาทที่สวยงามเอาไปด้วยติดตัวไปนะคะสุดมนุษย์ก็มีอยู่แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนทำความดีเอาบุญติดตัวไปไว้ใช้ในภายภาคหน้าเราทำความดีมันทำบุญเยอะๆ